จากคดีแชร์ลูกสู้ฟอร์เรสต์ 3D ที่หลายๆคนต่างก็จับตามองความคืบหน้าของคดีว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปซึ่งนักแสดงสาวชื่อดังอย่างพิงกี้สาวิกาก็เป็นหนึ่งใน19คนที่ถูกจับกุมตัวเข้าเรือนจำค้านประกันตัวแรกก็เมื่อวันนี้31สิงหาคม65บุ๋มปนัดดาเผยว่าพิงกี้วอนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใครผิดในสำนวนฟ้องไม่ใช่สิ่งที่เห็นในสื่อทำให้หลายๆคนฮือฮาว่าเป็นไปยังไงกันแน่ล่าสุดเรน่าจังก็ได้เผยถึงเรื่องราวพิงกี้ที่บอกว่ามีคนไม่ให้ประกันตัวพิงกี้ก็คือพี่สะพ้ายของเธอโดยที่รีน่าจังก็ได้เผยในรายการแฉเทปของวันที่31สิงหาคม65บอกไว้ว่าฟาร่าเขาชื่อว่าฟาร่าเขาเป็นคนพระอภิรักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำศัลยกรรมวันนี้ฟาร่าก็ได้ไปแจ้งจับอภิรักษ์เพราะว่ามันปลอมแปลงเอกสารเอาชื่อของฟาร่าไปเป็นกรรมสิทธิ์กรรมการบริษัทโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เขาทราบมีคดีเพิ่มเติมฟาร่าก็ได้ไปเยี่ยมคนในคุกตั้งแต่ชุดแรก5คนอภิรักษ์ก็อยู่มา2ปีแล้วอย่างสบายนอกจากนี้ก็ยังเผยอีกว่าพี่สะพ้ายของพิงกี้คนที่ไปเยี่ยมพิงกี้ในคุกก็บอกว่าจะหาทนายอะไรเขาก็บอกว่าไม่ต้องอยู่ในนั้นแหละดีแล้วและเขาก็บอกพี่สะพ้ายของพิงกี้นี่แหละจะฮุบสมบัติทั้งหมดซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาพิธีกรทั้ง3คนถึงกับตกใจมดดำก็ลั่นถามว้ายจริงเหรออันนี้ใครบอกลีน่าจังก็บอกฟาร่าเขาบอกมดดำถามเชื่อถือได้เหรอลีน่าซังก็บอกว่าเธอจะเอามาออกรายการไหมล่ะฟาร่าเขารู้ทุกอย่างเขาทำงานกับอภิรักษ์พิงกี้มีพี่ชาย2คนยังไงล่ะคนหนึ่งในคุกอีกหนึ่งคนไม่ได้ทำอะไรเมียของพี่ชายที่ไม่ได้อยู่ในคุกเขาจะเอาสมบัติยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งอยู่ในคุกเอ๊ดีแล้ว